สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมเคล็ดลับดีๆในการดูแลต้นหอมค่ะเราจะดูแลอย่างไรให้ต้นเขาแข็งแรงและมีหลอดที่อวบใหญ่และแต่กอออกมาให้เราเป็นกอที่ใหญ่ค่ะโดยปกติแล้วต้นหอมเขาก็จะมีใบที่เหี่ยวใบที่หักอยู่แล้วค่ะ เพราะต้นไม่แข็งแรงไปเขาจะหักได้ง่ายเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาทําการบํารุงต้นหอมกันค่ะก่อนที่เราจะบํารุงเราก็จะมาเก็บหญ้าที่บริเวณต้นเขาก่อนเลยค่ะเพื่อไม่ให้เขามาแย่งอาหารค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บหญ้าก่อนเลยค่ะ เมื่อเก็บเสร็จแล้วเราก็จะไปบำรุงต้นหอมกันค่ะสูตรของเราก็จะทำง่ายๆค่ะเราก็จะมีน้ำเสาว้าวผสมกับน้ำ5ลิตรค่ะและเราจะมีน้ำขี้วัวที่เราหมักเอาไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราใช้น้ำขี้วัวประมาณครึ่งลิตรค่ะเราไม่มีสูตรที่ตายตัวค่ะ น้ำพี่บัวเขาก็จะมีถ้าในตัวเจ้นค่อนข้างสูงเลยค่ะก็จะช่วยให้พืชผักสวนครัวของเรางามค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปรดต้นหอมของเรากันเลยค่ะเราก็จะใส่ฝักบัวนำมาลดต้นหอมของเราค่ะเราจะลดให้ชุ่มเลยค่ะนอกจากเราจะลดต้นหอมแล้วเราก็ลด พืชผักส่วนครัวชนิดอื่นๆได้อีกค่ะเราก็จะนำมาลดแบบนี้ได้ทุกอาทิตย์ค่ะต้นหอมของเราก็จะงามและเขาจะมีหลอดที่ใหญ่ต้นก็จะสมบูรณ์มากเลยค่ะเราใช้สูตรปุ๋ยน้ำนี้ ก็จะช่วยให้ต้นหอมของเราแข็งแรงไม่เป็นโรคได้ง่ายค่ะโรคของเขาก็จะเป็นพวกเพียรไฟค่ะถ้าต้นเขาอ่อนแอหรือว่าเขาขาดน้ำทำให้โรคมาได้ง่ายค่ะช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกด้วยค่ะนอกจากเราจะให้โฮอร์โมนเขาแล้วเราก็ควรที่จะลดน้ำเขาให้ชุ่มอยู่ตลอดเลยค่ะ ก็เป็นสูตรดีๆที่เรานำมาฝากในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ